วทัยยาใช่ค่ะว่างนะคะอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่หนูไม่ได้คือหนูไม่ได้ถ่ายละครค่ะช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีคนจ้างหนูก็เลยได้มาอีเวนต์ว่างเลยได้ไปเจอแม่อ้ำมาก็คือจริงๆเมื่อวานเนี้ยค่ะคือหนูว่าไปขายเสื้อผ้าที่แอปแฟบค่ะแล้วพี่อ้ําและเพื่อนๆพี่อ้ําพี่หนิงพี่มาตูมน่ารักมากคือทุกคนมาช่วยหนูขายของไม่งั้นหนูคงขายของไม่หมดใช่พี่อ้ําเองเขาประกาศตัวว่าเขาเป็นติ่งยายาโอ้ my god กรี๊ดกรี๊ดจริงๆเรารู้มาก่อนนะคะว่าพี่อ้ําแล้วก็แก๊งเขาเป็นแบบก็คือทั้งคู่ชื่นชมในผลงานซึ่งกันและกันแล้วคือแบบปกติเจอในงานมันไม่ได้มีเวลาจะมานั่งคุยกันขนาดนี้ค่ะก็นี้เป็นแบบครั้งแรกที่ได้ยืนคุยกับพี่อ้ำและนั่งกับพี่อ้ำ Oh my god she's so beautiful like เขาสวยมากมากแล้วไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวคือน่ารักด้วยได้มาอะไรกับพี่อ้ำบ้างรู้อะไรบ้างคือแค่รู้ว่าพี่อ้ําอยู่เป็นเพื่อนหนูนานมากคือแบบพี่อ้ําหน้าแดงแล้วคือมันร้อนมากเลยค่ะจนเขาหน้าแดงแล้วใช่เขาอยู่ด้วยนานมากเลยค่ะหนูอยากเล่าแบบโมเมนต์ที่ช่วยขายอะไรทําไมถึงไม่ได้บ้างคือด้วยการที่หนูไม่เคยขายของมาก่อนในชีวิตค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงแต่สุดท้ายแล้วหนูก็ยืนเฉยๆหนูไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือพี่ๆเขาช่วยกันหมดเลยค่ะพี่หนิงกับพี่มะตูมก็เป็นคนคอยจัดคิวให้คนเข้ามาพี่ๆบ้านพี่เอก็ช่วยคิดตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาบอกไหมว่าแบบเขาปลื้มเราขนาดไหนติดตามผลงานอะไรยังไงบ้างก็เป็นกำลังใจให้กันมานานแล้วแต่ว่าเหมือนแบบไม่ได้บอกเยอะขนาดนั้นแต่จริงๆอ่ะหนูอ่ะเป็นติ่งพี่อ้ํานะคะใช่หนูเป็นติ่งอันนี้เป็นครั้งแรกมั้ยคะที่แบบพี่อ้ําเขาประกาศกับเราว่าเขาเป็นติ่งเราชื่นชอบเราอะไรเงี้ยหรือใน Instagram ใช่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรคือหนูเจอพี่อ้ําทุกครั้งพี่อ้ําน่ารักกับหนูทุกครั้งแล้วหนูก็จะกรี๊ดในใจจักรแลเปียกทุกครั้งที่เจอจักรแลเปียกทําไมจักรแลเปียกตื่นเต้นเพราะวันเนี้ยตื่นเต้นมากกว่าการขายของคือตื่นเต้นกว่าคือได้เจอพี่อ้ําของวันขายหมดมั้ยคะยายาหมดค่ะเกลี้ยงเลยเราคิดว่าเป็นเพราะว่าเราหรือว่าพี่อ้ํามาช่วยขายหนูว่าน่าจะเพราะพี่อ้ํามาช่วยและมีพี่มาตูมกับพี่หนิงก็บิ้วดีมากเลยค่ะซึ่งหนูดีใจมากๆเพราะหนูกําลังจะย้ายบ้านหนูอยากให้ตู้ว่างๆค่ะแล้วสําหรับตัวเราอะไรนะคะได้อะไรช่วยแต่ช่วยให้ขายค่ะช่วยขายหลายคนก็เลยติดตามพี่อ้ํามานานเท่าไหร่แล้วตั้งคือตอนที่เข้าวงการก็จะมีพี่อ้ําที่like ถ้าวันไหนได้เจอพี่อ้ําในงานคือหนูจะตื่นเต้นตลอดทุกครั้งใช่จะเป็นไปได้มีโอกาสแบบจะได้ร่วมงานออกงานกับพี่อ้ํามั้ยคะลูกของเรามีโปรเจกต์อะไรพิเศษต่างๆไม่รู้ถ้ามียายาว่าไงบ้างครับถึงมีโอกาสเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้โหดีใจสิคะดีใจอยู่แล้วค่ะพี่ณเดชน์มีส่วนด้วยมั้ยเพราะว่าเขาก็แบบอยู่โคโคบ้านเดียวกันเขาเจอกันบ่อยถ้าแบบปาร์ตี้กันหรืออะไรกันไม่รู้อยากให้ชวนจังเลยแต่ว่ายังอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคือย่ายังไม่เคยมีโอกาสแบบไปเจอแบบไพรเวทปาร์ตี้กับอะไรพี่อ้ำไม่ไม่แล้วชอบความสวยอะไรของพี่อ้ำมีของเคล็ดลับอะไรเขาไหมคะไม่คนมันเยอะมากเลยค่ะแล้วแบบวุ่นวายแต่หนูมองหน้าแบบรู้สึกว่าหนูไม่ได้กระพริบตาหนูแบบหนูมองจ้องครั้งหน้าจะเจอใครดีคะมาเจอพี่อ้ำไหมไม่รู้อ่ะทำอะไรไม่ถูกไม่รู้อ่ะยังเขินทุกครั้งเลยอ่ะค่ะย่าๆเวลาเจอหนูว่ามันคือเหมือนอารมณ์แบบเราเจอคนสวยแล้วเราทำตัวไม่ถูกอะค่ะเนี่ยอารมณ์นั้นถึงแม้เราเป็นผู้หญิงเจอผู้หญิงด้วยกันเราก็แบบ she's so beautiful ค่ะสวยมากๆจริงๆค่ะถามเรื่องที่กับโนเวนหน่อยค่ะย่าเป็นยังไงบ้างไปช่วงไหนได้กับแบรนด์มีใครสมาชิกเพิ่มไหมเร็วๆนี้ค่ะแต่จำไม่ได้ว่าวันไหนเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้เดือนนี้เดือนอะไรคะมิถุนาจูนอ่ะเดือนนี้ค่ะไปกี่วันนะคะรอบนี้10วันก็นานอยู่ถือว่าทำพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะได้คือจริงๆคุณพ่อเป็นคนคิดทริปนี้ขึ้นมาค่ะใช่ค่ะก็อยากพาทุกคนมาเที่ยวที่บ้านทุกคนก็เริ่มมีอายุแล้วเป็นทริปที่เดินทางเยอะมากๆด้วยค่ะแบบขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยอยากจะเชิญชวนตอนนี้ตอนที่แบบมันคงว่าอากาศมันดีถนนไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้ชวนพี่แบร์ไปไหมพี่แบร์คิวว่างไหมคะลูกว่างๆค่ะไปด้วย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 จัดโชว์ทีมไหมคะคะชุดคู่จัดกระเป๋าให้ไหมคะนี้ดีกว่าไม่รู้ยังเขายังไม่ได้ขอให้หนูจัดนะเดี๋ยวรอก่อนแต่ถ้าเขาขอแล้วก็ยินดีเนาะค่ะหนูชอบจัดนู่นนั่นนี่ให้อยู่แล้วแต่เริ่มคิดธีมชุดหรือยังคะว่าจะใส่ชุดยังไงแบบฟิตติ้งอะไรเงี้ยไม่ค่ะยังค่ะยังมันต้องลุยค่ะคือเป็นทริปที่ลุยค่ะครั้งนี้เป็นทริปลุยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับพี่แบร์ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกของพี่แบร์ที่ได้ไปนอร์เวย์ด้วยให้ติดตามรูปของในจียาย่าได้ใช่ไหมคะไม่รู้จะมีไหมคะย่าย่าโอ้มีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วค่ะคืออย่างที่บอกค่ะคุณพ่อเป็นคนแพลนทริปนี้ค่ะเป็นทริปที่แบบขับรถเยอะขึ้นเขานี่ขึ้นเขาแบบมันเป็นทริปขึ้นเขาแบบแมนๆนิดนึงอะค่ะจะมีแบบไปตั้งแคมป์อะไรอย่างงี้มั้ยคะคือขนาดนั้นมั้ยหรือว่าแค่ขึ้นแล้วก็ลงมาไม่ขนาดตั้งแคมป์ค่ะแต่ว่าแค่รู้ว่าขับรถหลายวันนะคะรู้แค่นี้ตอนนี้โอเคขอบคุณค่ะ